วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกันอีกแล้วนะครับนะสำหรับรายการคลิปเด็ดนะครับเทคนิคในการเลี้ยงผึ้งนะคอนโดนะครับในถังสีนะครับซึ่งคราวที่แล้วผมก็ได้เสนอคลิปไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับนะมาดูมาชมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับไอ้ผึ้งคอนโดนะครับดูนะครับดูถังสีด้วยครับนะครับทางสีนี่วางไว้5ชั้นนะครับนะฮะ1 2 3 4 5นะครับนะซึ่งผึ้งก็เข้ามามุดเข้ามุดออกอยู่ในรูนะครับเพื่อทำรังตลอดนะครับเนี่ยสังเกตนะฮะทางสีเราสามารถวางซ้อนกันได้นะครับฮะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าผึ้งเนี่ยเค้าเอาเข้าไปอยู่กันยังไงครับนะครับดูนะฮะนะครับมาฟังเสียงผึ้งบินกันชัดนะครับผมถ่ายให้ดูอย่างโคลสอัพใกล้ๆเลยครับนะไม่ต้องกลัวผึ้งไปนะครับนะผึ้งนี่เขามีนิสัยดีน่ารักนะครับนะอยู่กับมนุษย์มานมนานหลายพันล้านปีนะครับนะเขาก็หากินของเขานะเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้นะครับเขาก็ตอบแทนเรานะครับด้วยน้ำผึ้งมหัศจรรย์เขานะครับผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเนี่ยเรามาทำประโยชน์ได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะได้นำท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำผึ้งกันนะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยครับนะครับเป็นน้ำผึ้งเดือน5นะครับนะเดือน5เนี่ยจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงเดือนพฤษภาคมนะครับนะอันนี้จะทำให้มีน้ำหวานเนี่ยรสชาติที่หวานหวานดีมากนะครับหวานกลมกล่อมนะครับไม่แสบคอนะครับไม่แสบคอนะครับน้ำผึ้งเดือน5เนื่องจากว่าในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ดอกไม้นานาพันธุ์เนี่ยหลังจากที่ฤดูหนาวนะมาเยือนนะครับดอกไม้เริ่มผลิดอกออกใบต่างๆเนี่ยช่วงกุมภาพันธ์ก่อนที่จะฝนจะมานะครับจะสวยงามมากนะครับตามทุ่งหญ้าต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผึ้งเขาจะหาอาหารเกสรดอกไม้ได้อย่างดีนะครับนะโดยเฉพาะพวกผลไม้พวกลำยงลำไยมะม่วงต่างๆที่ออกช่อกันในช่วงเดือนพวกนี้แหละนะครับนะก็จะได้รับการผสมพันธุ์อย่างดีนะครับแล้วก็พวกข้าวพวกต่างๆเนี่ยที่ผึ้งเขาก็จะไปบินนะครับผสมพันธุ์เขาเอาเกสรดอกไม้โดเอาน้ำหวานต่างๆแล้วก็มาทำนะครับมาทำรังนะครับนะดังนั้นน้ำหวานในนี้คุณภาพดีมากนะครับสมุนไพรก็สูงนะครับทำให้น้ำผึ้งเดือน5เนี่ยจะมีราคาแพงกว่าปกตินะครับในเดือนอื่นๆนะครับแล้วก็น้ำผึ้งแท้เนี่ยที่เป็นน้ำผึ้งจากธรรมชาติเนี่ยครับจะมีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งเลี้ยงนะครับหลายเท่านะครับเพราะว่าคุณสมบัติดีเด่นจะมีเรื่องของสมุนไพรที่หลากหลายนะครับซึ่งผึ้งเขาไปสรรหามานะครับเนื่องจากว่าผึ้งเนี่ยจะไปกินพวกไอ้น้ำหวานต่างจากดอกไม้ที่เกสรดอกไม้เนี่ยเฉพาะในส่วนที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยนะครับถ้ามีเนี่ยเขาจะมีสารเคมีการฉีดพ่นต่างๆเนี่ยเขารู้โดยธรรมชาติแต่เขาจะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวเขาจะหนีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำผึ้งจึงสะอาดบริสุทธิ์นะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับมีทางการสมุนไพรเนี่ยสูงมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะครับที่น้ำผึ้งที่เอามาขายนะครับผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับซึ่งเอามาทำนะครับอันนี้นะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับยาอายุวัฒนะนะครับซึ่งขวดเนี่ยผมก็ใช้ขวดจุฬาของต่างประเทศมาใส่นะครับนะก็ประมาณสักลิตรเศษนะครับ 1.25 ลิตรนะครับนะอันนี้เราก็ใช้น้ำผึ้งเนี่ยครับนะเป็นส่วนผสมหลักนะในการทำยาอายุวัฒนะนะครับเนื่องจากคุณสมบัติโดดเด่นของน้ำผึ้งที่บอกมาสักครู่นะครับแล้วที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำนะเห็ดลิ้นจือนะครับเห็ดลิ้นจือนะซึ่งเห็ดลิ้นจือเป็นเห็ดหมื่นปีนะครับซึ่งชาวจีนเนี่ยได้ใช้กันมานมนานเลยครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาร่างกายทำให้อายุยืนยาวนะครับน้ำเห็ดลิ้นจือนะครับอีกอันนึงอีกน้ำอีกอันนึงที่ผสมเข้าไปนะครับก็เป็นน้ำจากผลหม่อนนะครับผลหม่อนที่เป็นลูกสีดำนะครับออกสีดำหรือแดงเข้มนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าหม่อนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับเพราะว่าขนาดตัวไหมนะครับนะมันยังไปกินนะครับกินต้นหม่อนกินใบหม่อนนะครับ
แล้วก็ถ่ายมาเป็นเส้นไหมนะครับซึ่งชาวบ้านก็เอาไหมจากตัวไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมาทอผ้านะครับต่างๆเนี่ยนะนั้นเนี่ยทำไมไอ้ตัวไหมนะครับไปกินใบหม่อนไม่กินใบอื่นๆมันก็น่าแปลกนะครับก็คือธรรมชาติมันสร้างสรรค์มาว่าไอ้ใบหม่อนเนี่ยต้นหม่อนเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆมีสารอนุมูลต้านอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับชาเขียวนะครับทางใบหม่อนหรือว่าไอ้ผลหม่อนเนี่ยมีคุณค่าทางด้านให้สารวิตามินซีเรื่องต่างๆสูงถึง10 เท่าสูงมากกว่าชาเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นของหม่อนนะครับทั้งใบหม่อนและผลหม่อนนะครับอันนี้เราเอาผลหม่อนมาทำการสกัดนะน้ำนะครับเอาน้ำมาผสมต่างๆเข้าไปเป็นยายุทธวัฒนะนี้นะครับและมีส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผสมเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าตัวแลคโตบาซิลัสนะครับแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะเป็นตัวจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์นะครับในด้านการกำจัดของเสียต่างๆในร่างกายเรานะครับพวกเชื้อโรคเชื้อราเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับและตัวไปซะจะทำการกำจัดก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีเชื้อโรคพวกนี้แล้วก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีคุณประโยชน์อีกอันนึงก็คือเรื่องของยีสต์นะครับยีสต์เนี่ยที่มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลแล้วมาทำที่อยู่ยีสต์เนี่ยมาทำพวกอะไรพวกเหล้านะเหล้าองุ่นเหล้าไวน์นะเบียร์นะแล้วก็ถ้าเกิดเอากลั่นอีกอันนึงก็เป็นพวกไอ้วิสกี้นะหรือว่าเป็นวอดก้าหรือว่าเป็นเหล้าขาวต่างๆเนี่ยนะซึ่งการที่ทำเหล้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาจากผลไม้เอาจากข้าวนะข้าวมอสข้าวเบลเล่ข้าวอะไรต่างๆสารพัดชนิดนะครับเอามานึ่งต่างๆแล้วก็ใส่ตัวยีสต์เนี่ยเข้าไปนะครับนะซึ่งจะออกมาเป็นเบียร์ก็ได้ออกเป็นไวน์ก็ได้นะออกเป็นเหล้าก็ได้แล้วแต่ที่ทำนะเพราะฉะนั้นตัวยีสต์เนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยเกิดการย่อยสลายนะครับนะของอาหารต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากินเหล้ากินไวน์ต่างๆเนี่ยนะกินเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเมื่อกินเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะตอนกลางคืนถ้าย่อยไม่หมดนะครับมันจะเกิดแก๊สนะครับแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สพิษนะที่อยู่ในร่างกายเรานะครับนะก็จะเกิดมันจะดันแก๊สเนี่ยออกดันออกตามร่างกายตามผิวหนังเกิดเป็นไขมันอุดตันเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าเป็นอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อกระถ่ายไม่ออกต่างๆครับแต่ว่าพอเรากินพวกยีสต์พวกนี้เข้าไปเนี่ยนะกินไวน์กินเหล้ากินเบียร์เข้าไปเนี่ยพอปริมาณพอสมควรก็จะกินจนเมาไอ้นั่นมันกินเกินขนาดเลยครับนั่นเนี่ยเขากินกันประมาณว่าละเป๊กนะครับเป๊กนึงก็ประมาณสัก3-4 ซีนะครับเนี่ย3-4ก็เป๊กนึงนะเช้าเย็นกินก่อนอาหารนะครับก็ทำให้เกิดระบบการขับถ่ายหมุนเวียนของร่างกายแล้วเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็ทำให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยดีนะครับอีกอันหนึ่งที่ผสมเข้าไปในยายุวัฒนะนี้ก็คือผงทองคำนะครับผงทองคำแท้บริสุทธิ์ 100% นะครับนะการกินทองเนี่ยครับชาวจีนเนี่ยเขากินกันมาหลายพันปีนะครับฮ่องเต้เขาก็กินนะครับฮ่องเต้เนี่ยกินทองคำนะทำผงผสมลงไปในอาหารต่างๆนะครับอาหารสูตรฮ่องเต้นะครับนะนั้นเนี่ยทองเนี่ยมันจะไปมีส่วนประโยชน์ในร่างกายเรานะครับเราสังเกตว่าคนที่ใส่ทองคำนะครับใส่ทองคำนะฮะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอก็ดีแหวนต่างหูกำไรต่างๆเนี่ยที่เป็นทองคำนะครับเมื่อสัมผัสกับร่างกายนะครับนะทองคำเนี่ยจะถูกเหงื่อเราเนี่ยฮะกัดก่อนนะมันก็จะซึมเข้าไปสู่ในผิวหนังในร่างกายเราร่างกายเราก็ดูดซับธาตุทองคำนี้เข้าไปนะครับธาตุทองคำนี้จะก็ไปช่วยเสริมในร่างกายมนุษย์เราประกอบด้วยธาตุ4 อย่างคือดินน้ำลมไฟครับดินก็คือพวกม้ามตับไตไส้พุงต่างๆที่เป็นอวัยวะของเรานะครับลมก็คือที่ลมหายใจเรานะฮะที่อยู่ในกระเพาะในต่างๆแล้วเนี่ยที่ทำให้หมุนเวียนต่างๆนะครับแล้วก็น้ำก็คือพวกเลือดนะครับพวกเสมหะของเหลวต่างๆที่อยู่ในร่างกายเรานะครับส่วนไฟนะครับก็คือความร้อนความอุ่นที่อยู่ในร่างกายเราธาตุทั้ง4นี่นะครับจะหมุนเวียนผสมผสานกันอยู่ในร่างกายเราเมื่อมีทองเข้ามาเสริมนะครับก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นคือความสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ใส่ทองคำคุณจะดูว่ามีสง่าราศีมากนะครับแต่ต้องเป็นทองคำแท้นะครับอย่าเป็นทองปลอมนะครับถ้าเป็นทองปลอมเนี่ยที่กากกัดนะครับเพราะว่าเป็นทองชุบนะมันเป็นสายเคมีครับไม่ดีอย่าใช้เลยนะครับพวกทองทองทองทั้งหลายที่เป็นทองปลอมทั้งหลายนะครับ
ไม่ว่าจะราคาถูกขนาดไหนสวยขนาดไหนนะครับใช้ทองจริงนะครับนะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากอันนี้เรามาผสมในยายุวัฒนะนะครับเนี่ยเมื่อกินเข้าไปนะครับระบบต่างๆในร่างกายเราจะสมบูรณ์นะดีมากนะครับอายุก็จะอ่อนยาวลงไปนะครับส่วนผสมสำคัญอีกชนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรจีนโบราณนะครับใช้เขากวางอ่อนนะครับเขากวางอ่อนบดเป็นผงให้ละเอียดต่างๆนะครับนะเพราะว่าพิสูจน์กันมาหลายพันปีแล้วครับเนี่ยเรื่องให้อายุยาวนะครับก็กินเขากวางอ่อนผสมเข้าไปนะครับแต่เราไม่เอาพิเรนพิจดารไอ้พวกสัตว์หายากพวกอุ้งตีนหมีพวกดีควายอะไรพวกนี้ไม่เอา มันพิสดารเกินไปนะครับเอาที่โบราณโบราณนะครับที่พิสูจน์กันมานะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความที่เหมาะสมนะครับไม่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในขอกวางอ่อนนี่ก็เอามาผสมได้นะครับนะก็ผสมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ยาขวดนี้เนี่ยนะมีคุณสมบัติดีเด่นนะครับทางด้านอายุวัฒนะนะบำรุงร่างกายสุขภาพร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงดีครับนะหน้าตาผิวพรรณผ่องใสนะครับอาการมือชาเท้าชานะครับอาการโรคหอบหืดต่างๆทางเดินหายใจระบบความดันโลหิตต่างๆนะฮะนะก็จะดีขึ้นนะมีความเสถียรขึ้นนะครับพิสูจน์ได้นะครับพอกิน3วันนะครับคนที่สูบบุหรี่จัดนะครับจะมีเสลมีเสมหะต่างๆพวกนี้จะถูกขับออกมานะครับเป็นเมือกเป็นก้อนเป็นลิ่มต่างๆออกมานะครับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจมูกนะครับเรื่องของไซนัสบ้างต่างๆบ้างหายใจฝืดขัดๆต่างๆเนี่ยจะไอ้ขี้มูกเนี่ยจะถูกขับมาเป็นก้อนๆก้อนๆเลยนะครับนะจะดีมากทีนี้ระบบหายใจก็จะดีสมบูรณ์ต่างๆกินปากก็ไม่เหม็นนะครับนะการระบบการขับถ่ายตับไตไส้พุงนะครับตอนเช้าปัสสาวะนี่นะครับไม่เหม็นนะครับนะทั้งสุภาพบุรุษทั้งสุภาพสตรีนะครับนะก็เวลาที่ปัสสาวะต่างๆเนี่ยก็จะออกมาขับถ่ายของเสียมันได้เรียบร้อยนะครับร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงดีอันนี้เป็นยาอายุชนะนะครับก็แนะนำมาเสนอมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญก็คือเรื่องของผึ้งนี่แหละครับนะไอ้ที่ผมเลี้ยงผึ้งพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วไอ้น้ำผึ้งขายไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมที่มาทำเนี่ยคือทำยาอายุชนะนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านทั่วไปนะครับของพี่น้องประชาชนต่างๆแล้วราคาเราก็ขายไม่แพงนะครับมีแต่ของดีๆเท่านั้นแหละครับถ้าสนใจก็ติดต่อกันมานะครับผมโชคชัยนะครับ0879724941นะครับสงสัยในเรื่องการเลี้ยงผึ้งหรือว่าทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็โทรมานะครับได้ยินดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ